เรามีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะให้ก็ได้จะให้ไม่ให้ก็ได้นี่เราไม่ได้บังคับโยมแต่ทางวัดขอเดือนละหมื่นนะตายไปแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากมีคลิปวิดีโอหลุดออกไปนะครับในเรื่องของการตั้งวงเจรจาในเรื่องของค่าตอบแทนวินรถจักรยานยนต์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดศรีบุญเรืองนะครับวันนี้หลังจากมีการเจรจานะครับวินรถจักรยานยนต์ยอมรับว่ามีการบันทึกภาพไว้จริงนะครับเพราะว่าการตกลงนั้นเป็นเงินจำนวนมากที่ยังตกลงกันไม่ได้ครับเหตุการณ์นี้วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในวัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิบอกว่าเป็นคนบันทึกภาพไว้เองและส่งต่อในโลกออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการเจรจาต่อรองกันระหว่างพระกับตัวแทนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเรื่องการจ่ายเงินให้กับทางวัดจากรายปีเป็นรายเดือนเขาขอเดือนละหมื่นละกันเขาบอกเนี่ยอันนี้คือสรุปสุดท้ายขอเดือนละหมื่นเขาบอกเป็นคำตอบสุดท้ายคำพูดสุดท้ายเลยขอเดือนละหมื่นให้ถวายวัดไปแล้วเราไหวไหมเดือนละหมื่นไม่ไหวก็ไม่ไหวจากเดิมจากเดิมจาก 40,000 ขึ้นไป 1,200 มัน3เท่าเลยพี่พวกหนูไม่ไหวหรอกพวกหนูก็ไม่ได้เยอะนะวันนึงก็ได้300 400หักค่าน้ำมันหักค่ากินไปหนูจะเหลือเท่าไหร่แล้วเขาเรียกต้องส่งค่ารถส่งค่าห้องอีกขณะที่พระสงฆ์ในวัดศรีบุญเรืองรูปนี้ได้รับรู้เรื่องราวมาโดยตลอดและไม่เห็นด้วยกับการที่พระไปเรียกเก็บเงินกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ด้วยเป็นพระผู้น้อยจึงทำอะไรไม่ได้เป็นพระเนี่ยมันควรจะมีการเรียกเก็บอย่างนี้ไหมหรือว่าแล้วแต่เขาศรัทธาในทางพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆหน้าที่ของพระนะไม่ใช่ไปเก็บสวยแล้วไม่ถูกไม่เหมาะหน้าที่ของพระกิจของสงฆ์เขาบอกว่าบิณฑบาตลงทำวัดลงอาบัติกว่านั้นวัดหน้าที่เขามีแค่นั้นส่วนหน้าที่ของที่ไปเก็บสวยต้องเป็นกรรมการวัดมีหน้าที่ของหลักนั้นเขาตั้งไว้เจ้ากรไว้ทำไมไม่ตั้งใช่ไหมพูดง่ายว่าทำไมไม่ต้องให้มีเรื่องนี้เลยทำไมไม่ตั้งกรรมการวัดไปที่วัดนี่มีกรรมการไหมครับก็เห็นที่ลงข่าวมีป่ะแล้วเห็นคลิปวิดีโอหลุดออกไปแล้วเห็นอยู่หลวงพี่เห็นอยู่จำอยู่วัดนี้ด้วยก็อยู่เนี่ยยังไงอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจดูเปิดยูทูบอยู่ไม่สบายใจแม่ค้าขายของประจำในวัดศรีบุญเรืองบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขาโดนทางวัดปรับขึ้นค่าเช่ามาก่อนหน้านี้เหมือนกันแม้ที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันแต่มาวันนี้ไม่มีแล้วเพราะบางครั้งเห็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมแล้วปกติเรามาขายของที่วัดนี่เราช่วยอะไรทางวัดบ้างก็จ่ายค่าขยะค่าอะไรก็คิดรวมมาแล้วนะวันละ30บาทเมื่อก่อนนี้ประชุมครั้งแรกก็รวมมาหมดแล้วนะมาพอประชุมรอบๆหลังรอบแรกประชุมก็บอกพระให้คุณโยมคุณพระใครบอกพระมันขึ้นมาชุมบนศาลาวันแรกเขาพูดว่าไงนะขอพระไม่ได้พึ่งโยมนิยมมาพึ่งพระนะเมื่อคลิปวิดีโอแพร่สะพัดออกมาทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าการประชุมถกเถียงกันระหว่างพระสงฆ์กับคารวาสเรื่องผลประโยชน์ต่างๆใครผิดใครถูกฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทันทีครับการค้นพบปรากฏการณ์ดาวไถดวงใหม่นะฮะแหมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ต้องดูกันว่าความจริงในวัดก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้สถานที่ได้นะครับทุกคนต้องพึ่งกันนะคะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพึ่งฝ่ายหนึ่งตลอดอย่างเดียวนะคะ